แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันไรายได้เข้าผู้เลี้ยงสัตว์ปีผลิต2564ถ้า65มาถึงงวดที่4กันแล้วนะคะไม่ต้องจ่ายชดเชยราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียด่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันทุกวันนะคะ มาดูประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีผลิต2 5 6 4ั5งวดที่4ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกับกลมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ส5 6 5สำหรับข้าวโพดชนิดมเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5ด14.5%เปอร์เซน์นะคะราคาตลาดกลางอ้างอิงอยู่ที่9.72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายซึ่งรัฐประกันที่8.50บาทต่อกิโลกรัมนะคะ ดังนั้นในงวดที่4ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรเนื่องจากราคาตลาดกลางอ้างอิงกิโลกรัมละ9.72บาทสูงกว่าราคาที่รัฐประกันที่กิโลกรัมละ8.50บาทขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และเว็บไซต์เกษตร1 0 0 9. com